หลังจากที่ลงคลิปอันนี้ไปนะครับซีเรียลโปรดักต์ครับมาอีกแล้วนะน้องๆบอกพี่ปิงไม่จัดมันจะอยู่ได้ยังไงกับแพ็คนี้ขายทั้งหมด5วันกับแพ็คซูเปอร์โค้ดนั่นเองครับโอ้ประเด็นคือมันให้โหมันให้การ์ดอยู่2ใบราคา 1,580 บาทอ่ะโอ้โหน้องๆตกใบละ700กว่าบาทนะแต่ก็อย่างว่าเราก็ต้องทำเพื่อน้องๆแต่ว่าเอาจริงๆเนี่ยมันดีตรงที่แบบว่าเราได้ CP เนี่ย 10,000 แล้วก็ได้การ์ดกองหน้าเนี่ยระดับ7เลยนะครับย้ำว่าระดับ7เลยซึ่งใครที่แบบว่ากำลังหาแบบว่าโค้ดกองหน้าเนี่ยพี่ว่าน่าจะแนะนำมากๆครับแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยพี่รู้สึกว่าหลายๆคนก็ทักมาบอกเหมือนกันว่าเนี่ยไอ้ใบเนี้ยไอ้กล่อง Happy New Year ของ2023เนี่ยว่าเงินมันได้เยอะจริงหรือเปล่าครับคือกล่องนึงมัน400แหละแล้วก็ได้20กล่องเนี่ยมันก็จะสุ่มของตามนี้เงิน 10,000 เงิน 8,000 เงิน 1,000 เงิน 800แล้วก็เงิน600นั่นเองนะครับไงก็คลิปแบบเนี้ยไม่ได้มีบ่อยๆไงฝากกดไลค์ฝากกดติดตามมาไว้ด้วยแล้วกันนะครับหากใครกำลังมองหา ID เทพๆราคาถูกต้องที่นี่เลยID FIFA Photoshop by Oat บริการรับซื้อและขาย ID FIFA Online 4ไม่ว่าจะเป็นทีม M ล้วนทีมพร้อมเล่นของใหม่อัปเดตตลอดนอกจากนี้ยังมีบริการ Oat M รับดึงนักเตะหายากและอื่นๆอีกครบวงจรใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างครับก็เดี๋ยวเราซื้อไปเลยครับกันที่กล่องเงินกันก่อนโอ้โหพี่ไม่น่าทำให้น้องๆนะฮะดูดิการ์ดมัลติคัทก็มีแต่ปีลึกๆนะอะไรนี่19 20ยูนี่โอ้โหมันน่าจัดไหมเนี่ยผมถามจริงเอาล่ะไปที่ไอเทมกันโอ้โหชอบไงเห็นพี่เสียตังค์นี่รู้สึกว่าน้องๆมีความสุขแล้วกูจะรั่วเลยว่ะไปรับแล้วลุยแค่นั้นไม่ต้องขออะไรเยอะขออย่างเดียวกดไลค์ให้พี่ด้วยก่อนจะเข้าไปรับชมคลิปนี้ทุกคนคือแฟนมาแท้ช่องเส้นสนามอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้อย่าลืมกดติดตามด้วยหรือกด Subscribe ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลามีคลิปอัปเดตใหม่ถ้าใครกดแล้วก็จะตามไปดูคลิปด้านในกันเลยคือเงินน่ะมันได้เยอะอยู่นะเงินมันได้ประมาณเนี่ยๆๆๆได้มา 14,000 เงินน่ะได้มา 14,000 นั่นเองสำหรับไอ้แพ็คตุ๊ดจีนนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้เป็นโค้ดนั่นเองนะอ่ะโค้ดเบล7เดี๋ยวเราลองเปิดดูก่อนแล้วกันครับว่าได้อะไรนะคือที่แน่ได้กระทิงอยู่แล้วแหละแต่อีก2อาจจะได้เป็นอะไรก็ต้องลุ้นกันเองครับได้เป็นเพิ่มการยิงในกรอบเขียวโทษแล้วก็การยิงในกรอบเขียวโทษเหมือนกันนั่นเองนะครับก็ไม่ค่อยดีมากสักเท่าไหร่มาไอ้กล่องเงิน20กล่องเนี่ยทีละ10ครับมันเปิดได้ทีละ10ครับโป๊ะ600 1,000เห็นไหมเลน600น่ะมันจะออกบ่อย600 800จะออกบ่อยที่สุดแล้วนะครับไอ้พันหนึ่งนี่แทบไม่ออกอยู่แล้วนะครับน้องๆไม่ต้องตกใจเลยนะดูดิ10อันนี้600ปลาไปแล้ว5เนี่ยโอ้โห605 804นั่นเองนะครับเอาล่ะอีก10อันครับโอ้โหดูนะไม่ดู20อันจะได้เงินเท่าไหร่เนี่ยเรามาดูกันแบบว่า400จะคุ้มหรือเปล่าเนี่ยโปกึบโอ้โหคือเอาง่ายๆเนี่ยได้มันหมด 14,000 เห็นไหมตามที่พี่บอกเป๊ะๆประมาณ 14,000 ไม่ถึง 16,000 ด้วยนะประมาณ 14,000 เท่านั้นเองสำหรับไอ้แพ็คเงินนะครับสำหรับใครที่คิดว่าจะเปิดพี่ว่ามันก็ถามว่า400คุ้มหมื่นไหมมันก็ดีกว่าพี่ว่าแชมเปี้ยนพาสมันก็พอๆกันอ่ะขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นคนชอบเสี่ยงหรือเปล่านะฮะแค่นั้นเลยนะครับเอาละการ์ดใบนี้ก่อนเลย19ถึง20ยูใบละ700ไปนี่พี่มาทำอะไรอยู่เนี่ยถามจริงป๊อปเป้ไปฟอกเอามา1ตัวอังกฤษโอ้โหอังกฤษปีขวาโอ้โหแมนยูอังกฤษปีขวาจอร์ดอนซานโชดิฮะรออะไรอ่ะ20ยูโอ้โห16,000ครับจอร์ดอนนี่เรียกว่าช่วงนี้นี่ต้องโดนแบบว่าแยกซ้อมเดี่ยวนะจอร์ดอนซานโชเนี่ยหลังจากที่แบบว่าฟอร์มหลุดทะเลไปหลังจากที่แบบว่ายิงจุดโทษพลาดในบอลแบบบอลอังกฤษนะฮะโอ้มาใบสุดท้ายแล้วด้วยเอาจริงถ้าเราได้ปีตั้งแต่แบบว่าเชลซีลิเวอร์พูล21ยู EBS EBS เนี่ยโอเคไม่อยากได้แค่อัพกับ VTR แค่นั้นเองซึ่งใบนี้เนี่ยโอกาสวอล์กเอาท์นี่โอ้โหน้อยเลยนะเพราะว่าสแตทเริ่มต้นที่109อ่ะโอกาสวอล์กเอาท์คือน้อยมากครับไปครับน้อยเลยอ่ะ109ถ้าวอล์กเอาท์คือเก่งอ่ะใบเนี้ยวอล์กเอาท์ MC นะฝรั่งเศสครับกองกลางฝรั่งเศสกองกลางโอ้โหมีเป็นร้อยเลยนะโอ้เป็นเปอร์ตีฮะโอ้ก็ยังได้อยู่ครับเออ 50,000 ก็โอเคไม่แย่นะ 50,000 เนี่ยแต่ต้องบอกว่าใบเนี้ยอันนี้ถือว่าแค่ดวงดีแต่บางคนถ้าดวงไม่ดีคือพี่บอกเลยไม่วอลเอาด้วยสำหรับใบนี้นะก็ถือว่าเราต้องรับความเสี่ยงให้ได้ประมาณนึงอ่ะพูดถึงอ่ะเนาะเมื่อกี้เราเติมไปประมาณเท่าไหร่ประมาณ 2,000 2,000 คือเราได้เงินมาแน่ๆประมาณ 3-40,000 อ่ะเพราะว่าเงินจากอันนั้นด้วยนะครับก็ตีกลมๆประมาณแสนล้านอ่ะพี่ว่าอันนี้มันคุ้มกว่าไอ้โปรดักต์อีกนะเนี่ยแต่ว่าต้องบอกว่า
ถ้าใครดวงดีมันค่อยจะได้แบบนี้ถ้าใครดวงไม่ดีมันก็อาจจะยากอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าไอ้โปรดักต์นี้มันอยู่ที่ประมาณ 2,800 ใช่ไหมล่ะคืออันนี้เนี่ยมันอยู่ 1,600 แล้วก็ 400ก็ 2,000 ก็จะประหยัดไปได้อีก 800นั่นเองนะครับก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนได้ว่าตัวเองดวงดีหรือเปล่าเท่านั้นเองนะใครดวงไม่ดีมันก็อาจจะยากที่จะออกแบบนี้นั่นเองนะครับยังไงถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยสำหรับตัวจีนก็ซินเจียยูอีซินนี่หัวใจไว้เจอกันครับบาย